เรื่องแรกที่เราจะไปช่วยเหลือกันวันนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยมีการนำเสนอเรื่องของแฟรนไชส์ Aussie Oil ค่ะปรากฏว่าตอนนั้นมีผู้ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเขามีการเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ไปช่วยตรวจสอบบริษัท Aussie Oil หน่อยค่ะหลังจากที่มีการบอกให้ผู้เสียหายนั้นร่วมลงทุนเรื่องของคลังน้ำมันและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าปรากฏว่าแต่ละคนมีการไปลงทุนจริงๆค่ะแต่ว่าผลกำไรกลับไม่เป็นไปตามที่เขามีการกล่าวอ้างตั้งแต่แรกเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้ติดตามจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณรายงานมาจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะคุณอุษาคะค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชคะสำหรับบรรยากาศวันนี้ค่ะผู้เสียหายจากบริษัท Aussie Oil Energy จำกัดนะคะก็มีการมายื่นหนังสือกับตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวนะคะโดยวันนี้ค่ะหลังจากที่ออกรายการสถานีประชาชนไปเมื่อวันที่11มีนาคมเรามาตามความคืบหน้าในวันนี้ค่ะและวันนี้ก็มีตัวแทนนะคะของคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรมารับเรื่องในวันนี้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะจะเห็นได้ว่านี่คือกลุ่มผู้เสียหายนะคะจากบริษัท Aussie Oil ค่ะเบื้องต้นนะคะมูลค่าความเสียหายวันนี้นะคะที่รวบรวมกันมาได้อยู่ที่ประมาณ370ล้านบาทนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับตัวแทนของคณะทำงานด้านการเมืองนะคะของประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหลังจากที่ผู้เสียหายมายื่นเรื่องแล้วเราจะดำเนินการยังไงกันต่อค่ะอันดับแรกก็คือจะกลับเรียนท่านประธานสภานะครับท่านชวนหลีกภัยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ท่านมอบหมายผมมาโดยตรงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อรายงานท่านว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขั้นตอนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปติดตามติดต่อทางหน่วยงานราชการต่างๆแล้วไม่มีความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะรายงานท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้เร่งรัดได้ช่วยเร่งรัดนะครับไปหรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับอันนี้อันที่1อันที่2คือว่าได้ทราบว่าทางตัวผู้กระทําความผิดนะครับหรือว่าผู้ที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยได้มีตําแหน่งอยู่ในสภาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทําเรื่องไปถึงคณะกรรมการนั้นนะครับหรืออนุกรรมาธิการนั้นนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ได้ติดตามดูว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับในการที่เอาอำนาจหน้าที่เนี่ยมาหลอกลวงประชาชนนะครับอันที่3นะครับก็จะได้ขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพื่อจะทราบเส้นทางการเงินเพราะว่าเงินลงทุนมหาศาลผมทราบว่าจะมีมากกว่า300กว่าล้านหรือ400ล้านในวันนี้นะครับจะอาจจะเป็นหลักหลายพันล้านนะครับถ้าใครทราบก็สามารถบอกผมได้บอกมาทางเครือข่ายได้แล้วประสานงานผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วนะครับประสานงานมาได้ผมก็จะไปติดตามดูเส้นทางการเงินด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าจะไปสืบเสาะดูแล้วเขาจะอ้างหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ผมจะพยายามไปสอบถามไปสืบเสาะเอาให้ได้นะครับว่าเงินนั้นไปไหนไปลงทุนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปลงทุนแล้วเกิดปัญหาอะไรมีการหลบหนีมีการโยกย้ายถ่ายโอนไปที่ไหนหรือเปล่านะครับอันที่4นะครับก็คือว่านอกจากที่ไปแจ้งความไว้ตามหน่วยงานต่างๆแล้วหน่วยงานอีกอันนึงที่สำคัญก็คือปปง.ผมก็จะประสานงานปปง.ให้นะครับก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพราะผมคิดว่าการฉ้อโกงประชาชนจำนวนมากแบบนี้ในลักษณะแชร์ลูกโซ่นะครับก็จะเข้าข่ายที่จะมีการเอาเงินไปฟอกด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือต้องบอกว่าคดีลักษณะนี้นะครับไม่ใช่คดีแรกแล้วก็มีหลายๆเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นก็คือให้เป็นกระแสสังคมให้ประชาชนนะครับที่เดือดร้อนตื่นตัวไม่ตกเป็นเหยื่อและคนที่ตกเป็นเหยื่อไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากนะครับเราช่วยกันคนละไม้คนละมือและอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้คนที่ชั่วอย่าให้คนที่โกงประชาชนเนี่ยมีที่อยู่ที่ยืนลอยนวลได้ต้องช่วยกันสืบเสาะหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาตัวเข้ามาดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วก็เอาเงินมาคืนให้กับทุกคนให้ได้ครับค่ะแล้วก็ความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะผู้ที่เสียหายนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะที่สถานีตำรวจใกล้บ้านค่ะหรือว่าจะเป็นการแจ้งความผ่านทางออนไลน์นะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หรือจะเดินทางไปกันเองก็ได้นะคะและอีกช่องทางนึงค่ะที่บช.สกท.ตอนนี้ก็มีการรับเรื่องผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะส่วนผู้เสียหายค่ะที่ต้องการที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ากลุ่มไลน์ได้นะคะโดยสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ SI ร้องทุกไทย PBSค่ะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากบริษัท Aussie Oil Energy จำกัดค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณค่ะเราเคยพูดกับคุณผู้ชมหลายครั้งหลายคราวนะคะบอกว่าไทย PBS ถ้าหากได้จับประเด็นไหนแล้วช่วยเหลือประเด็นไหนแล้วเราไม่เคยทิ้งจริงๆอย่างประเด็นนี้เคยมาขอความช่วยเหลือในรายการของเราเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องเชิญมาอีกแต่เล่าย้อนกลับไปนิดนึงบริษัท Aussie Oil นี้นะเขาเป็นรูปแบบของแฟรนไชส์ค่ะให้มีการร่วมลงทุนที่ผู้เสียหายเยอะแบบที่คุณ
อุตสาหรายงานไปคือเขาเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะเขาบอกว่าเขาเคยมีการเข้าสัมมนาแล้วก็งานนี้นะคะมีการเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยเขาเลยอยากจะให้ตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่าและก่อนหน้านี้บริษัทนี้ก็เคยไปออกรายการทีวีหลายช่องเลยนะคะทำให้มีผู้ชายนั้นหลงเชื่อจำนวนมากค่ะพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBS